ยิ้ม1 2 3โอเคได้ฝึกซ้อมประมาณ 3-4 ปีครับแล้วการควอลิฟายยากมากครับเพราะว่าเจอโควิดครับเลยเลื่อนการแข่งขันแมตช์การแข่งขันต่างๆครับตอนนี้นักกีฬาเรามีความพร้อม 90% แล้วครับเริ่มใส่เทคนิคการแข่งขันเข้าไปจะถึง 100% ในวันแข่งขันพอดีครับก็พยายามให้ได้เหรียญนะครับเป้าหมายของเราในครั้งนี้ครับพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยได้สนับสนุนทุกสิ่งทุกอย่างที่ให้แก่นักกีฬาย้มหนักทีมชาติไทยครับขอให้แฟนกีฬาชาวไทยส่งกำลังใจเชียร์นักกีฬาพาราลิมปิกคนพิการทีมชาติไทยทุกชนิดกีฬาเลยครับผมขอบคุณมากครับ